ดูการใช้สื่อของผู้บริโภคเนอะใน1วันนะสมมติตั้งแต่น้องเอกตื่นเช้ามาเท่าไรก่อนเนี้ยหรือเราก็ต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะแล้วไมโครโมเมนต์ของสายปาร์ตี้เนี่ยเขานิยมดื่มกันตอนไหนอ่ะวันนี้นะครับเรายังอยู่กับเรื่องของ effective content นะครับกับคุณแอร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่า micro moment เราจะมาเข้าใจคำนี้กันในวันนี้ครับก็เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะคะ micro moment เนี่ยมันก็เป็นคำที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับdigital marketing เนี่ยแหละคือจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจสื่อประเภทที่เป็นสื่อ traditional media มาก่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าดูการใช้สื่อของผู้บริโภคเนี่ยใน1วันนะสมมติตั้งแต่น้องเอกตื่นเช้ามาฟังวิทยุก่อนอย่างเงี้ยจากวิทยุมาขับรถมาทำงานเห็นป้ายบิลบอร์ดตึ๊ดเข้าเจอลิฟต์แอดเจอแอดอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายแต่ละวันเราต้องเจอสื่อในบางต่างมากมายสลับสับเปลี่ยนก็ดูทีวีแล้วก็เล่น YouTube Facebook สักหน่อยนึงก่อนเข้านอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใน1วันของผู้บริโภค1คนนะคะตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยเขาก็จะมีเดียแพลนเนอร์นะเขาก็จะดูแล้วว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงกลุ่มทาร์เก็ตไปไหนอยู่ไหนทำอะไรและเอาสื่อไปวางตรงไหนมันจุดของเวลานั้นๆและตรงวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้วยค่ะแต่ทีเนี้ยมันตัวดิจิตอลเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่เราเรียกว่าพรามไทม์มันอาจจะเป็นว่าพรามไทม์ is any time เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับสื่อมันอยู่ในมือของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคำว่าโมเมนต์ที่มันจะเข้าถึงเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ย่อยเนี่ยเยอะมากขึ้นนั่นเป็นที่มาของการเกิดไมโครโมเมนต์เกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปเข้าโมเมนต์ไหนล่ะที่เป็นไอ้โมเมนต์ย่อยๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจมันให้ถูกจุดนะคะลองยกตัวอย่างสักอันนึงไหมครับว่าคำว่าไมโครโมเมนต์เนี่ยมันมีผลยังไงกับการที่เราจะดีไซน์แคมเปญหรือมีเดียให้มันออกมาแล้วเอฟเฟกตีฟมากขึ้นไมโครโมเมนต์เช่นนะคะสมมติเราบอกว่าช่วงเวลาของวันอาทิตย์ตอนเย็นเป็นช่วงเวลาของการกินข้าวพร้อมหน้ากันในครอบครัวเป็น family time เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเราบอกว่าเราจะยิงแอดช่วงนั้นแหละที่เขากับกินข้าวพร้อมหน้ากันครอบครัวมันก็อาจจะไม่เกิดผลนะเพราะว่าเขาต่างคนต่างต้องกินข้าวกันสิ่งที่คุณควรทำคือคุณก็ต้องยิงก่อนวันเสาร์หรือเปล่าเพราะว่าเขากำลังเสิร์ฟแล้วเขาจะไปกินข้าววันอาทิตย์กันที่ไหนดีเนี่ยเป็นต้นคือเราต้องเข้าใจเนาะหรืออย่างบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราทำโฆษณาให้ผ้าอ้อมเด็กอย่างเงี้ยเราต้องไปเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยคลอดเสร็จแล้วค่อยหาผ้าอ้อมหรือจริงๆต้องหาผ้าอ้อมก่อนจะคลอดหรือใน1วันของคุณแม่เนี่ยเขาดูละครอยู่เรานึกว่าถ้าช่วงเวลาดูละครคุณแม่อาจจะไม่เล่นอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยดูละครเสร็จเมาส์ด่าตัวอิจฉาในกรุ๊ปแชทหรือว่าใน Facebook อีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาจุดที่เป็นไมโครโมเมนต์ให้ได้หรือแก๊งสมมติเราขายเครื่องดื่มที่ช่วยให้ไม่แฮงโอเวอร์สมมติเราต้องไปดูโมเมนต์เราจะไปบอกว่าขายพร้อมเหล้า ขายพร้อมเหล้าก็อาจจะไม่ใช่หรือเราก็ต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะแล้วไมโครโมเมนต์ของสายปาร์ตี้เนี่ยเขานิยมดื่มกันตอนไหนอ่ะเขาดื่มก่อนเขาดื่มหลังกันอะอย่างเงี้ยต้องไปเข้าใจอะค่ะว่าไมโครโมเมนต์มันจะเป็นอันไหนแล้วเราก็จะวางแผนการเสิร์ฟแอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจริงๆผมว่าการที่เราจะออกแบบมีเดียให้เข้าใจไมโครโมเมนต์ได้ดีเนี่ยนอกจากการเข้าใจลักษณะของมีเดียผมว่าสำคัญกว่านั้นคือความมีความเข้าใจใช่ไหมมีดีไซน์สมัยนี้เขาชอบพูดดีไซน์ thinking กับผู้บริโภคครับเข้าใจลึกซึ้งถึงวิถีชีวิตของพวกเขามากยิ่งขึ้นและนำประโยชน์ของดิจิตอลมีเดียที่มันไม่ต้องรอให้ทุกคนมาเจอสื่อพร้อมกันแต่เราเลือกสื่อให้มันเหมาะกับบริบทนั้นให้มันทำงานให้เราเองก็จะทำให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสื่อดิจิตอลที่มันใหม่ๆเนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพกับแคมเปญได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับงั้นสรุปรวบตึงก็คือไมโครโมเมนต์เนี่ยครับก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคตั้งแต่เช้าจดเย็นว่าเขาต้องเจออะไรบ้างแล้วก็ทำการออกแบบสื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมของกลุ่มทาร์เก็ตของเขาเนี่ยและเหมาะกับจริตของตัว productจริงๆมันจะย้อนกลับไปถึงคลิปอันหนึ่งที่พี่เคยพูดเรื่องการเข้าใจกาละและเทศะใช่เรื่องของเวลาแต่นี้คือเวลาในการใช้สื่อแล้วก็ไปเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆของการใช้สื่อพวกดิจิตอลโดยเฉพาะนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยว่าเ
ขามีพฤติกรรมแบบไหนครับส่วนใครยังไม่ได้ดูคลิปการละเทศานะเดี๋ยวว่าแปะลิงก์เอาไว้ตรงข้างล่างหรือในโพสต์นะครับเราจะได้สามารถย้อนกลับไปดูเพื่อให้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ได้แน่นยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็เท่านี้เนาะกับคำว่าไมโครโมเมนต์ครับ